าละครับและในช่วงถัดไปครับช่วงถัดไปก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคตนะครับหรือว่า disruptive technology food for the future นะครับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับการแข่งขันให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในไทยว่าเทคโนโลยีจะช่วยได้อย่างไรครับแล้วก็จะปฏิวัติประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เรียกว่าเป็นครัวโลกนะครับได้หรือไม่เสวนานี้นะครับจะช่วยตอบคำถามนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาแบ่งปันมุมมองทั้งภาคเอกชนนะครับที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่นะครับที่มีการปรับตัวในธุรกิจแล้วก็ปรับกระบวนการผลิตเรื่องของอาหารเนี่ยโดยใช้การวิจัยแล้วก็พัฒนาเป็นตัวนำทางแล้วอีกมุมมองนึงนะครับเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีของอาหารในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับช่วงนี้ผมต้องขอเรียนเชิญครับผู้ร่วมเสวนาของเรานะครับท่านแรกครับเรียนเชิญดร.ธัญวัฒน์เกษมสุวรรณครับผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับท่านที่2นะครับเรียนเชิญดร.สุภเกียรติคำบุทองครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมาลีแอพพลายไซเอนซ์จำกัดครับและอีกท่านนึงครับเรียนเชิญดร.วรรณพิเศษสงวนครับรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคสวทช.ครับและผู้ดำเนินรายการนะครับบนเวทีการดำเนินการเสวนานะครับผมต้องขอเรียนเชิญคุณกิติชัยราชมหานะครับหัวหน้าภาควิชาการบริหารจัดการธุรกิจอาหารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับเอาละครับขอมอบเวทีให้กับดร.กิติชัยได้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็สำหรับเซสชันนี้นะครับเป็นเซสชันที่2นะครับสำหรับการเสวนานะครับในเทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคตนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเริ่มต้นที่ดร.ธัญวัฒน์นะครับดร.ธัญวัฒน์ครับรบกวนแนะนำเกี่ยวกับบริษัทในเครือของบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฟังด้วยครับครับก่อนอื่นสวัสดีนะครับเราเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสมาพูดในวันนี้นะครับบริษัทไทยยูเนียนหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่เดี๋ยวผมอธิบายโดยสังเขปแล้วกันนะครับขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับบริษัทไทยยูเนียนเราเพิ่งเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเมื่อกี้ได้ฟังคุณหมอปุจเวศพูดจริงๆเราเพิ่งเกิดมาแค่40ปีถ้าพูดจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่เก่าแก่อะไรนะครับเราเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาจากการทำปลากระป๋องนะครับณวันนี้บริษัทได้เติบโตมาพอสมควรนะครับเรายอดขายเราอยู่ประมาณ4 billion US ดอลลาร์ประมาณ 120,000 130,000 ล้านบาทนะครับเรามีบริษัทต้องบอกว่าครอบคลุมเป็น global company ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน global company ของประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีต้องบอกว่าฐานการผลิตเนี่ยอยู่เกือบทุกทวีปนะครับมีเดี๋ยวผมจะมีสไลด์ที่อธิบายด้วยเราเป็นบริษัททางด้านซีฟู้ดนะครับแล้วก็เติบโตมาจากซีฟู้ดโฟกัสซิ่งในด้านซีฟู้ดนะครับเรามองเห็นว่าซีฟู้ดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้โดยใช้นวัตกรรมและเดี๋ยวผมจะแปลว่านวัตกรรมที่เราทำเนี่ยคืออะไรนะครับซีฟู้ดที่เราทำเนี่ยครึ่งหนึ่งคือทูน่านะครับซึ่งทูน่าของเราที่ได้มาเนี่ยเป็นมีการซอร์ซิ่งมาจากท้องทะเลไม่ได้เป็นฟาร์มมิ่งเพราะนั้นจะเห็นว่าการซอร์ซิ่งเนี่ยสำคัญมากเพราะนั้นเราโฟกัสในด้าน sustainability นะครับเพราะว่าเป็นความยั่งยืนของปลาและท้องมหาสมุทรนะครับการที่เราไป acquire brand หลายๆแบรนด์ทั่วโลกณวันนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของเราจะผ่านไปทาง branding ซึ่งเราจะทำให้เราโฟกัสไปคอน sumer ได้ทำความเข้าใจถึงคอน sumer ทั่วโลกนะครับแล้วก็การที่เราผลิตนวัตกรรมเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถจะตอบสนองกับคอน sumer โดยตรงได้นะครับขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับครับอันนี้เป็นสไลด์ที่อธิบายถึงว่าวันนี้เนี่ยไทยยูเนียนเรามีฟุตพริ้นท์ยังไงบ้างนะครับอาจจะเล็กๆไปหน่อยแต่จะเห็นว่าเรามีโรงงานเนี่ยนะครับอยู่ทางเอเชียอเมริกาแอฟริกาก็มีนะฮะยุโรปมีถึง12โรงงานการที่เรามีโรงงานทั่วโลกเนี่ยทำให้เรามีเน็ตเวิร์กในการผลิต
ผลิตภัณฑ์นะครับและตอบสนองต่อลูกค้าได้นะครับเราก็มีแบรนด์ด้วยถ้าเห็นเป็นจุดขึ้นมานะครับนั่นคือแบรนด์ที่เรามีอยู่ในวันนี้จริงๆก็น่าภูมิใจนะครับเป็นคนไทยที่ว่าณวันนี้แบรนด์ของเราเนี่ยเป็นดับเบิ้ลหนึ่งในทั่วโลกในหลายๆประเทศเลยนะครับผมเองมีข้อตลกหนึ่งคือเวลาผมไปเดินทางต่างประเทศบ่อยเนี่ยผมเดินเราเดินทางเข้าไปเจออิมิเกรชันเขาจะถามบอกว่าคุณมาทำอะไรผมบอกเรามาทำงานเขาถามบริษัทอะไรถ้าเราบอกไทยยูเนี่ยนเขาจะงงๆนะครับคงไม่ค่อยเข้าใจแต่พอผมบอกว่าผมเป็นอังกฤษผมบอกว่าผมทำงานให้จอห์นเวสนะครับซึ่งเราเป็นเจ้าของผมบอกเราเป็นเจ้าของจอห์นเวสเขาจะตกใจเพราะว่าอย่างจอห์นเวสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี penetration ในคนอังกฤษเนี่ยประมาณ 90% แปลว่าใน household 90คนใน100คนเนี่ยจะมี product เราอยู่ในบ้านเขานะครับเพราะนั่นจะเห็นว่า penetration เราสูงมากฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะฮะคล้ายๆหลายๆประเทศการทำอย่างนี้ทำให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของเราเนี่ยสามารถตอบสนอง consumer ได้นะครับต่อเอาไปเลยฮะสไลด์เรามี3 category นะครับ category 1ก็คือ ambient คือจะบอกปลากระป๋องก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่อยู่ในกระป๋องคือ shelf stable ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะอะไรครึ่งหนึ่งก็เป็น frozen เรามี pet care และ value added คือ product อันนี้อยู่ประมาณ 10% นะครับถ้าพูดถึงว่ายอดขายจริงๆแล้วมันจะแบ่งตามประมาณ 33% อยู่ที่ยุโรป 33% อยู่ที่อเมริกาและอีกประมาณ 33% ที่ทั่วๆไปนะฮะยอดขายในประเทศไทยวันนั้นหลายคนอาจจะไม่รู้จักเราเพราะว่ายอดขายในประเทศไทยเราแค่ประมาณ 6-7% เท่านั้นนะครับวันนั้นยอดขายส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับดร.ธัญวัฒน์นะครับแค่เริ่มต้นก็น่าทึ่งไหมครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นบริษัทคนไทยนะครับที่เราทำให้เกิดความภาคภูมิใจไปทั่วโลกนะครับถัดไปครับดร.สุภเกียรติครับเล่าถึงบริษัทมารีApplied Science นะครับว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็มีเรื่องราวอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับตัวบริษัทครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณสวทช.นะครับที่เชิญเข้ามาสวนาในเซสชันนี้ตัวของ Marie Applied Science เองเนี่ยเป็นบริษัทลูกที่เกิดขึ้นมาภายใต้ของบริษัท Marie Group เพราะงั้นเดี๋ยวขอ introduce ตัว Marie Group ก่อนละกันทุกท่านในที่นี้อาจจะรู้จัก Marie Group ในฐานะของน้ำผลไม้ยี่ห้อ Marie นะครับแต่ว่าวันนี้เรา expand business ออกไปที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากตัวของธุรกิจของเราเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11บริษัทย่อยด้วยตัวของบริษัทเองเนี่ยที่ถือกรุ๊ปอยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 กรุ๊ปด้วยกันในตอนช่วงต้นเดี๋ยวจะกล่าวบอกอีกทีนึงนะครับตัวของบริษัท Marie Applied Science เองเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาสำหรับการ create ตัวนวัตกรรมเพื่อที่จะดูว่าบริษัทมารีเนี่ยมันจะสามารถที่จะ expand ออกไปได้มากน้อยขนาดไหนโดยที่ธุรกิจของเราเนี่ยเราถ้าเราไม่ได้มองว่าถ้าเราต้องเติบโตในน้ำผลไม้ตลอดไปเราจะไปเติบโตในแคตตากรีหรือธุรกิจไหนอื่นบ้างเพราะฉะนั้นเราเลยมองไปที่ตัวที่เป็น business dynamic ที่ค่อนข้างสำคัญของเอเชียนะฮะก็คือในประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามเราเห็นว่าเราเข้าไปถือร่วมหุ้นอยู่กับประเทศของเวียดนามเนี่ยหรือว่ามารีลองกวนเซฟฟู้ดอยู่ราวๆประมาณ 65% แล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีจอยเวนเจอร์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทเมก้ามารีที่เราพยายามที่จะเปลี่ยนน้ำผลไม้หรือว่าเครื่องดื่มของเราเนี่ยให้เป็นฟังชั่นอลดริงค์ให้มากขึ้นนะฮะใช้สินค้าหรือว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อที่จะส่งขายออกไปนอกประเทศให้มากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้อยู่แค่พอร์ตของ business อย่างเดียวเรามีพอร์ตฟู้ดพอร์ตของ confectionery snack ด้วยเหมือนกันที่ไปอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเราก็ไปจอยเวนเจอร์กับตัวของ Monday Nichin นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยที่เพิ่งเกิดขึ้นมาก็คือ Marie Kino แล้วก็ Kino Marie ที่เราคิดว่าต้นน้ำหรือว่า raw materials ของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญถ้าเราสามารถดึง value ตรงนี้ได้เนี่ยมันสามารถเข้าไปในกลุ่มของพวก personal care แล้วก็ medical ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตัวของบริษัท Marie เนี่ยใหญ่มากพอละที่วันนี้เราจะสร้างบริษัทย่อยขึ้นมาที่เรียกว่า Marie Applied Science เพื่อที่จะ sprint business ตัวอื่นให้เป็น inorganic business ของ Core Marie ให้สูงขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นตัวของ Marie Applied Science เองใช้นวัตกรรมอะไรเดี๋ยวขอเป็นราวหน้าละกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าเข้ามาตอบโจทย์ฟู้ดหรือว่า disruptive technology อะไรบ้างฮะ
สำหรับวิทยากรท่านที่2ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับก็มาตอกย้ำครับนอกจากความเป็นแบรนด์ของธุรกิจสัญชาติไทยนะครับไปสู่เวทีโลกแล้วเนี่ยยังพยายามที่จะดึงนะครับจุดแข็งนะครับในส่วนวัตถุดิบของไทยเนี่ยไปแปรรูปออกมาเป็นอาหารต่างๆนะครับในเวทีโลกด้วยนะครับมาถึงท่านที่3ครับอย่างไรก็ดีครับก็ต้องมีส่วนของการวิจัยและพัฒนาเข้าไปนะครับผมอยากจะให้ดร.วันนบนะครับซึ่งเป็นตัวแทนมาจากสวทช.นะครับช่วยแนะนำเกี่ยวกับศูนย์วิจัยนะครับ Food and Feed Innovation Center นะครับรวมไปถึงว่าบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวศูนย์นี้นะครับแล้วก็ Core Technology นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับพยายามจะใช้เวลาเร็วๆนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับผมFood and Feed Innovation Center เนี่ยไม่ใช่บริษัทนะครับเราก็เป็นหน่วยวิจัยภายใต้สวทช.นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับและในสไลด์นี้ที่โชว์เนี่ยที่แสดงให้เห็นเนี่ยคือมันใหญ่กว่า Food Feed Innovation Center แล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย Food Feed Innovation Center เนี่ยมันอยู่ภายใต้ Biotech เกิดจากการรวมตัวหน่วยวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน Biotech เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่พอภาพนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นภาพใหญ่เป็นภาพของทั้งสวทช.นะครับในสวทช.เรามี4ศูนย์แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยที่สวทช.เองเนี่ยก็เริ่มต้นโปรแกรมนี้ขึ้นมาเราเรียกว่าโปรแกรมอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับชื่อภาษาไทยแต่หลักๆสิ่งที่เราเน้นคือเราเน้นเรื่อง functional ingredient and food innovation นะครับโดยที่เราผสานรวมเทคโนโลยีคอเทคโนโลยีทั้งหมดของสวทช.ที่มีอยู่ที่กระจายอยู่ในศูนย์แห่งชาติเนี่ยรวมกันนะครับคือนอกเหนือจากไบโอเทคเนี่ยเรนจ์ของเทคโนโลยีที่เรามีตอนนี้มันไปถึงนาโนเทคนะครับทางด้าน ICT นะครับเป็น Next Tech เป็น M Tech นะครับจะรวมกันหมดแล้วนะครับถ้าเราดูนะครับใน business ของในคอเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่ในช่องเทคโนโลยีอยู่นะครับก็จะมีตั้งต่างมีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นผมเข้าใจว่านี่คือ strength ของสวทช.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจะมีทั้งอะไรกิน extraction encapsulation nano emulsion นะครับหรืออาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวก omics ต่างๆ metabolomics metagenomics อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่อง bioprocessing เป็นเรื่องของ nutrition อะไรเงี้ยครับของเหล่านี้เนี่ยคือเราเอาความสามารถของนักวิจัยในสวทช.มาเป็นตัวตั้งนะครับว่าจะตอบโจทย์ให้กับอุตสาหกรรมอาหารอย่างไรนะครับโดยที่เป้าหมายของอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยอนาคตเราหวังว่าเราอยากทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่นะครับที่เกี่ยวข้องกับ functional ingredient ทำไมต้องเป็น functional ingredient ทำไมต้องเป็น food innovation หลักๆเราเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าจริงๆเนี่ย functional ingredient ทั้งหมดที่เราใช้ในเมืองไทยส่วนใหญ่คือนำเข้านะครับเรามี resource ที่ดีอยู่ทำไมเราไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าจากของเหล่านั้นได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับดร.วันนบครับทีนี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวที่เป็นคอหลักของงานเสวนานี้เลยนะครับคือเรื่อง disruptive technology นะครับเราก็อยากจะเกริ่นถามนำถึงวิทยากรแต่ละท่านนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของบริษัทหรือองค์กรของตัวเองนะครับในจุดเริ่มต้นนะครับของการที่บริษัทได้นำเอาเทคโนโลยีนะครับเข้ามาใช้นะครับขอเริ่มที่ดร.ธัญวัฒน์นะครับสำหรับบริษัทไทยยูเนียนนะครับในจุดเริ่มต้นที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยครับมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับธุรกิจอาหารอย่างไรบ้างครับครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงก่อนนะครับว่าการทำงานของบริษัทไทยยูเนียนเนี่ยจริงๆผมเองก็เพิ่งเข้ามาประมาณ3ปีกว่าๆนี่เอง4ปีเพิ่งเทิร์น4ปีไทยยูเนียนเนี่ยมีหน่วยงานนวัตกรรมเพิ่งมีหน่วยงานนวัตกรรมนะครับแต่มีหน่วยงาน R&D เนี่ยมานานแล้วพอสมควรนะฮะในก่อนผมมานะครับแล้วก็มีพนักงานอยู่ในหน่วย R&D เนี่ยประมาณเกือบ200คนนะครับซึ่งเขาทำอะไรคือเขาก็เป็นคนปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารของเราอ่ะนะครับโดยที่เราจะเรียกว่าเป็น culinary development นะครับเป็นคนปรับปรุงรสชาติอาหารนะครับหน่วยงานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณอย่างที่ผมว่าประมาณ4ปีเนี่ยโดยเรามองว่าเราจะต้องการมองภาพว่าสามารถที่จะหาเทคโนโลยีซึ่งจะมาต้องบอกว่าใช้ science นะครับ background และเทคโนโลยีเพื่อมาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของเรานะครับการทำงานของเราอย่างเช่นรูปนี้สไลด์จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้พิมพ์ผิดนะฮะ GrowCo นะครับอันนี้เราสร้างศัพท์ขึ้นมาเองมันคือ grow มันคือ glocalization การทำงานคืออะไรเราคิดว่า
คือมันเป็นเรารู้อยู่แล้วว่านวัตกรรมเป็น global games นะครับเราเป็น global company นะครับผมเองเนี่ย leading innovation ของกลุ่มคือหมายถึงว่าทั้งโลกนะครับเพราะนั้นเราจะใช้ combine อย่างว่า combine talent idea insight นะฮะ resource คือเรามองภาพทั่วโลกว่าความต้องการนะครับของต้องบอกว่า consumer นะฮะ technology ที่มีณวันนี้เนี่ยนะครับโดยที่เอา innovation นะครับเวลาเราจะ implement เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยเราจะ implement เป็น local นะครับเราจะมีเทคโนโลยีซึ่งสามารถจะใช้เป็นแพลตฟอร์มซึ่งสามารถจะ launch ไปในโลโก้ได้นะครับลองคลิกอีกสักครั้งหนึ่งรู้สึกมันจะขึ้นมาว่าโดยที่เรามีแบรนด์ของเราทั่วโลกนี่คือการเป็นการ deliver นะครับลงไปในโลโก้นี่คือแบรนด์ที่เราอยู่ในทั่วโลกเพราะนั้นเวลาที่เราจะ implement innovation เนี่ยเราจะ launch ไปในแบรนด์ของเรานะครับสไลด์ต่อไปเลยครับถามว่าณวันนี้ที่เราโฟกัสจริงๆเนี่ยนะครับในอย่างที่บอกว่าบริษัทซีฟู้ดเนี่ยเราดูอยู่ทั้งหมด8แพลตฟอร์มนะครับเราได้ศึกษาระดับฟันดาเมนทัลของซีฟู้ดคือ raw material ถ้ามองภาพแล้วเนี่ยคนเราจะบอกว่าเอ๊ะปลาก็คือปลานั่นคืออุตสาหกรรมเดิมนะครับถามว่าเอาปลามาสับใส่กระป๋องนะครับเราสามารถสร้างความแตกต่างหรือเข้าใจนะครับคุณสมบัติของปลาในระดับต้องบอกโมเลกุลเลยนะครับอะมิโนแอซิดแฟตตี้แอซิดโปรไฟล์นะครับผมไม่อยากโกดูทูดีเทลแต่ว่าอันที่2ก็คือhealth and wellness เราจะถามคนเสมอว่าทำไมคุณชอบทานปลานะครับส่วนใหญ่คนจะตอบคำแรกว่ามันดีกับเราดียังไงยังไม่ทราบนะครับแต่รู้ว่ามันดีนะเพราะนั้นถามว่าจริงๆแล้วคนทำไมเขาไม่บอกว่ามันอร่อยเราจะเห็นว่าคำแรกที่จะตอบคือมันดีก่อนที่อร่อยมานะครับอันนี้เป็นความคิดแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากในทางด้านซีฟู้ดนะครับอันที่3คือ processing เราได้มองภาพว่าอุตสาหกรรมปลาวันนี้เรามีคนอยู่ประมาณ 50,000 คนนะฮะไทยยูเนี่ยนมีพนักงานอยู่ 50,000 คนคุณธีรพงษ์เจ้านายผมจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะภูมิใจนะเราบอกเรามีคน 50,000 คนตอนนี้ต้องพูดเบาๆหน่อยรู้สึกว่าเพราะ 50,000 คนเนี่ยอยู่ในภาคการผลิตนะครับอย่างที่ว่าถ้าเราจะต้อง depend on คนกลุ่มนี้นะครับพนักงานผลิตในสายการผลิตที่มากถึงหลายหมื่นคนเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนของบริษัทได้เพราะนั้นเรามองภาพแล้วว่า processing เป็นอะไรที่สำคัญมากถ้าเราไม่สามารถ automation ได้อุตสาหกรรมนี้ก็อาจจะค่อนข้างจะลำบากพอสมควรนะครับเพราะนั้น 4.0 เนี่ยผมพูดตอนหลังทีนะครับอันต่อไปนะครับเราได้มองภาพว่าเรามี packaging นะครับเพราะนั้นเราจะบอกว่าเอ๊ะกระป๋องก็คือกระป๋องไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าอนาคตเราจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งอาจจะไม่อยู่ในกระป๋องฟอร์มแล้วก็นะครับเราได้มองภาพว่าอีกมีอีก4แพลตฟอร์มเราทำด้าน trim นะครับ pet care เราก็เริ่มแล้วนะครับ marine ingredient เมื่อกี้ได้ยินอาจารย์นพพูดนะครับเราได้มองภาพแล้วว่าความจริงแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมปลาเนี่ยเราใช้อยู่แค่ครึ่งเดียวเข้าไปในอาหารคนอีกครึ่งนึงเนี่ยวันนี้ลงไปใน feedนะครับให้เป็นอาหารสัตว์ถ้าเราสามารถนำตัวนั้นกลับมา added value ได้แล้วในที่นี้เราได้ develop มาอย่างเช่นใครๆคงรู้จักน้ำมันปลาโอเคน้ำมันปลาไม่ได้แตกตื่นอะไรนะครับแต่เราสามารถจะหาคุณภาพของน้ำมันปลาที่ทำให้มีคุณภาพเข้าไปใน pharmaceutical หรือว่า functional ingredient ได้เรากำลังสร้างโรงงานที่ผลิตน้ำมันปลาที่ใหญ่สุดในโลกที่เยอรมนีนะครับอีกไม่กี่เดือนก็คงจะเริ่มผลิตแล้วเพราะนั้นนี่คือจุดนึงที่เห็นว่าเรามองภาพได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำไมเราไม่ทำนะครับเราเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาเราสามารถทำเองได้แล้วนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องเซนซอรี่คนเราทานอาหารก็ต้องอร่อยเคยคิดไหมครับว่าปลากระป๋องประเทศไทยกับอังกฤษกับเยอรมันกับ อเมริการสชาติแตกต่างกันไหมบอกได้เลยว่าต่างนะครับแต่ไม่ได้ต่างเพราะคอน sumer ให้ความต่างเพราะคนผลิตนะครับมันเป็น manufacturing base นะครับคือเขาผลิตขึ้นมาถามคนซูเมอร์คิดว่าต่างไหมผมเชื่อว่าคนซูเมอร์อาจจะบอกไม่ต่างเพราะเอามาทำสลัดทำแซนด์วิชก็ลดค่าคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วคนซูเมอร์มีความต้องการต่างกันมากเราสามารถทำความเข้าใจถึงเรียกว่า degree of liking นะครับ consumer requirement ของ sensory ที่แตกต่างกันซึ่งจุดนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งจะสร้างความต่างให้เราได้นะสไลด์ถัดไปเลยครับสไลด์สุดท้ายของผมเรื่อง category นี้ก็คือว่าเราได้ launch product ขึ้นมา product นี้ค่อนข้างจะภูมิใจเพราะว่าวันนี้เป็น product เดียวที่เราเพิ่งออกมาจากศูนย์นะครับถึงประมาณ3ปีเป็น product ซึ่งได้รับรางวัลพอสมควรแล้วตอนนี้เริ่ม launch ในอเมริกาแล้วนะครับถามว่ามันคืออะไรถ้าคุณจะเข้าใจว่าการทำปลาทูน่าเนี่ยนะครับปลาเนี่ยทุกคนจะทราบว่า
ถ้าเอาไปเจอความร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็นโปรตีนมันจะเริ่มเป็นขุยๆถูกไหมฮะคือปลามันจะเป็นนุ่มมันจะเป็นเฟรกกี้สตรัคเจอร์ไม่สามารถที่จะหั่นเป็นแผ่นๆคล้ายๆกับแฮมได้นะครับเราสามารถจะจดแพทเทนต์โดยใช้เทคโนโลยีที่เราสามารถทำให้เท็กซ์เจอร์ของปลากลับมาเป็นลักษณะค่อนข้างคล้ายๆกับแฮมได้นะครับซึ่งเป็นจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่คุณซูเมอร์ก็บอกว่าเขาอยากทานปลาแต่เวลาที่จะกินแซนด์วิชทูทูน่าเนี่ยปัญหาก็คือว่าคุณต้องกินพร้อมกับมายองเนสนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เฮลตี้เท่าไหร่นะถ้าเอาทำแซนด์วิชเคยทานไหมครับแซนด์วิชทูน่าเก็บไว้นานๆมันก็จะโซกิ้งนะเราสามารถทำตัวนี้ได้และอีกอย่างนึงที่ดีคืออันนี้คอน sumer ที่ยุโรปนะครับจะบอกว่าเขาอยากทานปลาทูน่ามากเลยแต่พอเอาปลาทูน่าไปเปิดในออฟฟิศเนี่ยทั้งออฟฟิศต้องกินกับเขาด้วยเลยเพราะกลิ่นมันก็จะออกมาหมดตัวนี้สามารถจะควบคุมกลิ่นได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามองเห็นว่าเราตอบสนองคอน sumer ความต้องการของคอน sumer และเอานวัตกรรมมาผลิตให้ product ออกมาได้นะครับผมขอบคุณมากครับดร.ธัญวัฒน์น่าสนใจมากสำหรับหลายๆเทคโนโลยีนะครับทีนี้มาดูฝั่งของบริษัทมาริApply Science มั่งดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการเริ่มต้นนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจอาหารครับเดี๋ยวขอสไลด์หน้าที่2นะครับก่อนแต่ก่อนอื่นที่จะก้าวเข้าสู่บริษัทมาริ Apply Science เนี่ยขอพูดถึงบริษัทมาริกรุ๊ปก่อนละกันว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาก็จะมีตัวของ R&D เหมือนที่ดร.ธัญวัฒน์กล่าวนะฮะตอนก่อนที่จะมาเปิดเป็นบริษัทนวัตกรรมเกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโลกของเราเปลี่ยนไปเนี่ยเมื่อเราก้าวเข้าสู่อินดัสทรี 3.0 4.0 เนี่ยสิ่งที่เราต้องหันมามองแล้วก็คือเรื่องของ production innovation production ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเรามีการลงทุนค่อนข้างเยอะในเรื่องเกี่ยวกับ infrastructure ในโรงงานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายการผลิต packaging เองก็ตามแต่หรือว่าตัว packaging ที่ขึ้นรูปเป่าโมของพลาสติกที่จะไปทำให้ระบบของอีโคซิสเต็มเนี่ยมันไม่เสียหรือว่าเราไม่ได้กระทบกระเทือนต่อเรื่องของระบบ environment ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่นวัตกรรมที่เราพยายาม implement เข้าไปที่โรงงานของเราในเรื่องของการผลิตแล้วก็ packaging พอกลับมาตอบโจทย์ในเรื่องของมนุษย์ขึ้นมาบ้างเนี่ยเรามองว่าทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยก้าวเข้าสู่ health and wellness trend ทุกคนอยากมีชีวิตยืนยาวกับลูกหลานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรากลับมานั่งมองเนี่ยเราจะสามารถทำอะไรให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ตอบโจทย์ของเทรนด์ของสุขภาพได้บ้างแต่ในขณะเดียวกันน้ำตาลจากผลไม้เนี่ยก็เป็นความหวานหนึ่งแต่ในความหวานของน้ำตาลเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีของผลไม้ที่มีพวกฟลาวานอยด์หรือว่ามีพวกสารสำคัญที่อยู่ในนั้นที่มันช่วยร่างกายเรานะฮะเราก็เลยมองว่าแต่กระบวนการผลิตของทุกวันนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันผ่านกระบวนการความร้อนที่มากเราทำยังไงที่เราจะ preserve พวก ingredient พวกนี้ให้ได้มากที่สุดแต่มันก็ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็ปลอดภัยถึงผู้บริโภคเพราะนั้นลายหนึ่งที่เราลงก็คือเป็นการฆ่าเชื้อโดยการใช้ระบบความดันสูงซึ่งเราไม่ได้ใช้ระบบความร้อนนี่ก็ถือว่าอีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นการ execute ตัวของ innovation เข้าไปในโรงงานนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับเป็น top innovation ซะทีเดียวเราก็เลยมองว่าถ้าวันนี้เราจะเอา innovation มา merge กับตัวของ value chain ในบ้านเราแล้วเรามองว่าสินค้าหรือ raw material ของบ้านเราเนี่ยทำยังไงให้ไปติดตลาดในตลาดโลกได้และในขณะเดียวกันเนี่ยเราได้มีการแชร์ benefit กลับไปที่ตัวของเกษตรกรเชนด้วยเหมือนกันนะฮะเราก็เลยมองว่าถ้าเรากำลังจะเอา innovation มา execute กับธุรกิจเนี่ยตัวหนึ่งที่เรามองไปถึงก็คือตัวของ raw material ที่เราจะดึง value บางอย่างหรือว่าเป็น ingredient เหมือนที่อาจารย์วันนพบอกนะฮะเป็นพวก ingredient ที่สำคัญหรือ functional ingredient ออกมาจากตัวของ agricultural resourcing ได้เพราะนั้นคลัสเตอร์หนึ่งที่เราเปิดขึ้นมาก็คือคลัสเตอร์ของ health แล้วก็ life science เพื่อที่จะตอบโจทย์ functional drink functional foodmedical medicine แล้วก็กลุ่มของพวกซัพพลิเมนต์ต่างๆเพราะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกก้าวนึงที่ทาง Mali Group เนี่ยจะก้าวออกไปสู่ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นคลัสเตอร์ที่2ก็คือคลัสเตอร์ของ Internet of Thing ที่เซสชันเมื่อกี้ได้กล่าวแล้วนะฮะว่าวันนี้โลกของเราก้าวไปถึงในยุคของดิจิตอลหรือว่ายุคของ AI ไปแล้วเพราะนั้นเราจะอยู่ในระบบ data เดิมๆมันคงไม่ได้เพราะนั้นเรื่องของ data science ค่อนข้างที่จะสำคัญมากที่เราจะสามารถเข้าไป engage กับผู้บริโภคไ
หรือแม้กระทั่งเข้าไปปรับปรุงตัวต้นฟาร์มเองเหมือนที่เซสชันเมื่อกี้กล่าวนะฮะเพราะนั้นตัวของ IoT เองเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับตัวของบริษัทของเราที่เราจะ execute แล้วก็พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานคลัสเตอร์ต่อไปเป็นคลัสเตอร์ของ Visionary Science แล้วก็ Advanced Materials นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรามองว่าเมื่อ Raw Material ของเราเนี่ยเราใช้ได้แค่ 30% แต่เราทิ้งอีกประมาณ 70% เพราะฉะนั้นสิ่งที่ธรรมชาติเขา create ขึ้นมาให้กับเราเนี่ยมันมี value อยู่แล้วแต่เรากำลังจะผลัก value บางอย่างที่เราไม่ได้ใช้กลับไปให้กับธรรมชาติอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นถ้าวันนี้ธุรกิจเราจะเป็น zero waste เราจะทำยังไงกับตัว agricultural waste ที่เหลือพวกนี้บ้างเราก็มองว่าตัวหนึ่งที่เอามาทำได้ก็คือตัวของ advanced materials ไม่ว่าจะเป็นพวก medical devices หรือว่าพวก medical material ต่างๆที่มันสามารถ turnสินค้าพวกนี้ไปเป็น high value มากขึ้นได้นะฮะแล้วก็แน่นอนเราเติบโตมาจากธุรกิจของเกษตรเพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถทอดทิ้งตัวของ environment แล้วก็ energy ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือเรากลับไปดูที่อุตสาหกรรมเราเนี่ยจะทำยังไงที่เรารักษาตัวสิ่งแวดล้อมได้ด้วยมันก็เลยมีการ treatเป็น self water treatment ที่เราอ่ะ execute เข้ามาในโรงงานเราที่ใช้นวัตกรรมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวของสาหร่ายเองหรืออะไรเองนะก็เป็นคลัสเตอร์สุดท้ายของงานวิจัยก็คือคลัสเตอร์ของ energy แล้วก็ environment นะฮะเพราะนั้นทั้งหมด4อันเนี่ยที่เราพยายามจะ execute เข้าไปคงไม่ขอลงไปในดีเทลในแต่ละอันนะฮะเพราะว่าตัวของ Marie Applied Science เองเพิ่งสร้างมาประมาณปีกว่าเพราะนั้นproduct กับตัวของ innovation มันยังอยู่ในช่วงของ early stage ค่อนข้างมากฮะขอบคุณมากครับแต่ทำให้เรารู้ว่าเทคโนโลยีหลายๆประเภทที่ทางมารีพยายามให้ความสำคัญก็คือสุดท้ายก็กลับไปตอบโจทย์นะครับในการสร้าง customer experience นั่นเองนะครับมาถึงดร.วรรณพบ้างครับในฐานะนักวิจัยนะครับอยากให้ดร.เล่าถึงเรื่องราวของงานวิจัยที่ผ่านมานะครับและ experience ในงานวิจัยมีงานวิจัยไหนที่พอจะมาบอกเล่าถึงความโดดเด่นบ้างนะครับรวมไปถึงว่าการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนนะครับหลายคำถามเลยนะครับครับโอเคครับก็จริงๆเนี่ยในส่วนของสวทช.เองนะครับเนื่องจากว่าเราก็จะมีความเชี่ยวชาญมีนักวิจัยอยู่นะครับกับเอกชนเราทำอะไรนะครับผมเข้าใจว่าเราเป็นพันธมิตรกับเอกชนนะครับเราได้ยินทั้งเซสชันก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ยินจากสองท่านนี้พูดนะครับมีโจทย์วิจัยเยอะแยะมากมายที่เอกชนเองต้องการผู้เชี่ยวชาญก็ไปช่วยนะครับหน้าที่หลักของสวทช.ผมว่าเราคงจะต้องนอกเหนือจากทำยังไงให้สามารถที่จะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทั้งความรู้ทั้งเทคโนโลยีมานะครับเข้าไปตอบโจทย์เป็น solution provider ให้กับเอกชนแล้วไม่ใช่แค่ solution provider อย่างเดียวมันต้องทำให้เกิดมูลค่าให้ได้นะครับนั่นคือคีย์สำคัญที่เป็นเหตุให้มีการต้องทำประเด็นมุ่งเน้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเน้นต่อไปอีกนิดนึงเนี่ยว่าสิ่งที่เราเน้นอะไรถ้าดูในสไลด์นะครับเดี๋ยวจะมี3 4 5นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราเป็นโฟกัสของงานประเด็นมุ่งเน้นก็เรื่องของ key ingredient ก็จะมีหลายๆตัวนะครับทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนะครับ natural extract ก็คือจากพวกสมุนไพรนะครับหรือกลุ่มพวกวิตามินหรือเป็นแม้กระทั่งจุลินทรีย์นะครับนี่คือของที่เราคิดว่ามันมีอยู่ในธรรมชาตินะครับหรืออาจจะมีอยู่ในตัว raw material ที่บริษัทมีอยู่หรือมีอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เราเอามาใช้ประโยชน์นะครับถ้าถัดไปสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว innovation ต่างๆที่เราสนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับ risk assessment นะครับเราได้ยินจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีพูดถึงเรื่อง safety นะครับมีพูดถึงเรื่องของการทำ testability นะครับบอกสำคัญมากถามว่า testability จะ test จากลักษณะอะไรนะครับใช่แค่เป็นทางด้านเป็น database เฉยๆหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยไอ้ pattern ของตัว metabolite ที่มีอยู่ในตัวอาหารในตัววัตถุดิบเนี่ยบางทีมันก็บอกได้นะครับแต่ของอย่างเงี้ยมันต้องการความรู้ต้องการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะบ่งชี้ว่าอะไรคือปัจจัยที่จะสามารถที่ทำให้เราสามารถ trace กลับไปได้หรือเรื่อง antibiotic resistanceนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นอิชชูที่เกิดขึ้นแล้วมันมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารมากนะครับอย่างไรถัดไปนะครับไปดูอีกมันมีเรื่องของเทคโนโลยีสไลด์ถัดไปครับมันก็จะมีเทคโนโลยีที่มีโฟกัสอยู่นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ได้พูดถึงไปแล้วนะครับอันนี้ผมอยากให้ผู้ฟังทุกคนเนี่ยกลับไปดูสไลด์นี้นะครับว่าอันนี้เป็นเรนจ์ของเทคโนโลยีที่เราจะช่วยเราคิดว่านี่คือ key capability ของเรานะครับ
ในสวทช.นะครับสิ่งที่ถามว่าแล้วมันมีผลงานความสำเร็จอะไรอีกบ้างนะครับผมเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำกับเอกชนเราต้องเข้าใจว่าเอกชนในบริบทของเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่คือขนาดเล็กขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับขนาดใหญ่เนี่ยเราก็มีอยู่บ้างที่ทำวิจัยด้วยนะครับในภาพของสวทช.นะครับแต่ตอนนี้ใหญ่ๆก็มามากขึ้นเพราะใหญ่ๆเองก็สนใจวิจัยมากขึ้นและต้องการความเชี่ยวชาญที่แตกต่างเข้าไปร่วมกับเอกชนในการทำงานวิจัยนะครับเรามีสิ่งที่เราจะเรียกว่าสำเร็จสำหรับความรู้สึกของผมนะครับในภาพของสวทช.เนี่ยคือว่าเราอยากเห็นธุรกิจใหม่เกิดขึ้นนะครับเราอยากเห็นผู้ประกอบการเติบโตขึ้นนะครับหรืออย่างบริษัทที่เป็นบริษัทไมโครอินโนเวทเนี่ยจริงๆก็คือบริษัทที่เราบอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการร่วมทุนของสวทช.กับเอกชนนะครับแล้วก็พัฒนาเติบโตขึ้นมาให้เป็นบริษัทที่ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงจุลินทรีย์อุตสาหกรรมหมักอาหารสัตว์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างมีอีกหลายตัวอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับมีทั้งในแง่ในด้านอื่นๆอาจจะเป็นด้านของนาโนเทคโนโลยีก็มีด้านเอ็มทางด้านเกี่ยวกับ material ก็มีนะครับตรงนั้นก็มีอยู่นะครับในส่วนอื่นมีอะไรอีกไหมครับแนวโน้มหรือว่าหรือยังครับเนี่ยครับงั้นประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับเข้าใจว่ามันมีหลักๆก็จะมีสไลด์ถัดไปครับขอดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เห็นนี้ผมยกตัวอย่างเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับมันเป็นการสร้าง value creation เกิดขึ้นจากวัตถุดิบที่เรามีอยู่มากๆนะครับแล้วมีราคาต่ำตัวอย่างเช่นเนี่ยไข่เป็นตัวอย่างที่เป็นงานวิจัยที่เราทำร่วมกับบริษัทโอโวนะครับ OVF หรือและ DMF นะครับที่จะพัฒนา functional ingredient จากไข่นะครับจะไล่ดูนะครับ5ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรกับเขาบ้างตั้งแต่การทำ product development นะครับเอาไข่แดงไข่ขาวแยกมาเป็น fraction ต่างๆและ pasteurize ทำให้เก็บไปได้นานก็คือภาพด้านล่างสุดนะครับถัดมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของ byproduct ที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปคือเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่เองเนี่ยก็จะถูกแปรรูปเป็น functional ingredient ตัวหนึ่งคือตัวแหล่งของ bioCalcium นะครับและในเปลือกก็จะมีเยื่อก็เป็นแหล่งของคอลลาเจนนะครับเพราะนั้นมันจะมี know how ที่จะต้องบอกว่าต้องมี innovation น่ะจะแยกเยื่อออกจากเปลือกอย่างไรคงไม่ได้ใช้คนดึงเปลือกดึงเยื่อออกจากเปลือกนะครับเพราะมันใช้เวลามากนะครับแล้วก็มันคงไม่คุ้มนะครับหรือขึ้นไปสูงสุดเนี่ยจะเห็นคำว่าซุปเปอร์ไลโซไซม์นะครับหรืออีไลโซไซม์นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นตัวเอนไซม์ที่อยู่ในไข่ขาวนะครับซึ่งในกลุ่มของบริษัทนี้ที่สนใจเนี่ยเราสนใจที่เขามีความพยายามที่จะดึงไลโซไซม์ออกจากไข่ขาวโดยที่ไม่ทำให้ไข่ขาวเสียสภาพนะครับนั่นอาศัยเทคโนโลยีแล้วนะครับสองก็คือว่าจากไลโซไซม์เนี่ยทำอย่างไรสามารถที่จะเพิ่มฤทธิ์ของไลโซไซม์ไลโซไซม์เนี่ยเป็นตัวที่เป็นแอนตี้ไมโครเบียลคอมเพลตตัวหนึ่งนะครับเป็นเอนไซม์แต่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับโดยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยกระบวนการทางชีวเคมีเราสามารถที่จะเพิ่มฤทธิ์ของไลโซไซม์ได้ทำให้ฤทธิ์เพิ่มขึ้นไปตั้งแต่20ถึง200เท่าสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทั้งในอาหารและในสัตว์ได้นะครับมันก็เป็นการใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าถ้าเรามองดูมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากไข่ไปเป็นพัชไลเอ็กแฟคชั่นไปเป็นตัวแคลเซียมไปเป็นซูเปอร์ไลโซไซม์มันเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเยอะเป็นหลายเป็นตั้งเกือบร้อยถึงพันเท่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราอยากจะเห็นให้มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เลยแหละนะครับและให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่แล้วเราพยายามที่จะขยายไปตัววัตถุดิบตัวอื่นนะครับเช่นข้าวนะครับหรือพวกไบโพรดักนะครับกลุ่มพวกซีฟู้ดไบโพรดักต่างๆนะครับน่าสนใจหรือแม้กระทั่งตัวพวกไบโพรดักที่เกิดจากการเป็นพวกแพนแมทเทอร์ต่างๆนะครับโอเคขอบคุณดร.วรรณพมากครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีนี้ทำได้หลายอย่างมากในการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างไข่ไก่อย่างตัวอย่างครับสามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็แตกออกไปได้อีกหลายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าในทางธุรกิจนะครับในคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามเรียกว่าหัวใจสำคัญเลยของงานเสวนาครั้งนี้นะครับก็คืออยากให้วิทยากรทุกท่านได้แชร์มุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบนะครับที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอาหารหรือธุรกิจอาหารนะครับที่เกิดจาก disruptive technology นะครับในส่วนนี้เนี่ยอยากให้เริ่มที่ดร.ธัญวัฒน์ก่อนนะครับครับต้องบอกก่อนว่าจริง definition ของ disruptive technology เนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างและแต่ละคนก็อาจจะพูดไม่เหมือนกันอันนี้ผมมองจากภาพของผมแล้วกันนะครับผม
กดคลิกอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับนะฮะคลิกอีกครั้งอีกสองครั้งนะครับเอาไปเลยทีเดียวนะครับคืออันจริงแล้วสไลด์เนี้ยผมไม่ได้สร้างเองนะครับมาจากสแตนฟอร์ดนะครับ University เขาออกมาประมาณปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ2016ปลายปีนะครับ Economic ในนี้เขา predict ว่าตัวนี้จะเป็นการ disrupt ใน food industry นะครับแล้วก็เขาก็เปลี่ยนจาก disrupt เป็น evolution ของ food industry นะครับหรือ economic of food industry เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองภาพไปถ้าเขา predict มาสัก2ปีแล้วมันก็ถือว่าเก่งมากพอสมควรนะครับเพราะถ้าเรามองจากภาพนี้2015-2018ณวันนั้น vegan meat เพิ่งเริ่มขึ้นแต่ว่าณวันนี้ vegan meat หลายต้องบอกว่ามันต้องบอกฮิตมากๆตอนนี้นะ disrupt ขึ้นมาเยอะมากการ consumption of vegan meat ในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับต้องบอกก้าวกระโดดขึ้นมาเลยนะครับเขาพูดถึง traceability transparency ถ้าคิดเราย้อนหลังตัวเราเองกลับไปประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ยังโอเคนะนะครับก็อยากจะรู้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงต้องบอกว่า need ขนาดมากจนเมื่อประมาณผมจำไม่ได้ 2-3 ปีมีเรื่อง horse meat ถ้าใครจำได้บ้างเนื้อม้าที่ยุโรปนะครับที่ว่ามันเข้าไปในเชนของเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ไป trace กลับมาเจอว่าที่เขากินอยู่เนี่ยมันคือเนื้อม้านะครับอันนั้นก็เกิดการเป็น consumer alert อย่างมหาศาลทำให้เกิด needs ในเรื่อง traceability นะครับเราจะเห็นว่าอันเนี้ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่คิดอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราบอกได้เลยเดี๋ยวผมจะมีสไลด์ต่อไปที่ผมอธิบายนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนจะบอกว่าเรา address the transparency หรือ traceability ยังไงก็ให้กับคุณหมอรุจเวชพูดเมื่อกี้เลย consumer ต้องการ trust นะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกจริง consumer ไม่ trust food industry นะครับเพราะนั้นต้อง build trust จะทำได้ไงในที่นี้ก็คือ traceability นะครับ2019-2020เนี่ยเขาพูดถึง smart kitchen นะฮะ substitution of food AI robotic นะฮะ virtual แล้วก็อะไรนะฮะ 3D printingถ้าพูดจริงเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำพวกนี้ด้วยซ้ำไปวันนี้ทุกคนพูดถึงเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับทางบริษัทเราก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็น area ซึ่งผมอาจจะไม่สามารถพูดในรายละเอียดได้แต่เป็น area ที่ผมเชื่อว่าในอินดัสทรีทั่วๆไปนะฮะ 4.0 แน่นอนแล้วนะครับถ้าจะ survive คุณจะต้องลงทุนไปทางด้านนี้แล้วก็อย่างน้อยว่ามี awareness แล้วก็ response กับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น2023-2026ที่เขา predict เอาไว้ก็น่าสนใจแล้วผมว่ามันก็มี traction ที่จะเป็นไปได้อย่าง personalized food นะครับทุกหลายท่านอาจจะเคยได้ยิน human genome ต่อไปเราคงจะทราบแล้วว่าเราจะเป็นโรคอะไรในอนาคตด้วย genetics ที่เรามีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า what you eat เนี่ยสำคัญมากๆกับนะฮะกับ future เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะเริ่มมีการสร้างอาหารซึ่ง respond ไปกับ personalized ของ need ของแต่ละคนนะครับ predictive menu smart nutrition อันนี้เกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่ค่อย commercialized เท่าไหร่นะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับอันนี้ที่เราตอบสนองเกี่ยวกับเรื่อง traceability ละกันอันนี้ผมพยายามผมพูดได้อันนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วจริงๆแล้วในแบรนด์ Thai Union ของ John West เรานี่เกิดมาผมว่าน่าจะเกิน4ปีมาละนะครับ consumer เราต้องการจะทราบว่าปลากระป๋องที่เขาซื้อเนี่ยจับมาจากที่ไหนเป็นปลาอะไรวันนี้เนี่ยเขาสามารถ4ปีมาแล้วเขาสามารถจะ trace ได้โดยดูจากแคนนะฮะแล้วก็อาจจะยังไม่ล้ำเท่าไหร่ก็คือต้องคีย์ลงไปในเว็บไซต์ของเราสามารถก็จะมีแคนโค้ดซึ่งมันจะบอกมาเลยว่าใครเป็นคนจับคล้ายๆกับคุณหมอรุจเวชเมื่อกี้นะฮะทำประมาณ4ปีทำให้รู้ว่าปลาตัวนี้จับในหน้าน้ำไหนเมื่อไหร่นะครับเป็นปลาสปีชีส์อะไรนั่นเป็นการที่ทำให้คอน sumer ทำความเข้าใจนะครับแล้วณวันนี้จริงๆแล้วเยอะมากนะครับสมาร์ทโฟนที่มีแอปทั้งหลายแหละทำให้รู้ว่าtraceability ของอาหารเพราะมีความจำเป็นของ consumer สไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้อาจจะเคยได้ยินนะครับ stem cell culture มีการที่ผลิตเนื้อเมื่อกี้เราพูดถึง farming ใช่ไหมครับต่อไปอาจจะไม่ต้องมีฟาร์มนะครับแล้วเราก็มองภาพตัวนี้ไปแล้วว่าคนหลายๆคนบอกว่า
ไม่อยากทานเนื้อสัตว์เพราะรู้สึกต้องไปฆ่าสัตว์นะครับไม่ต้องฆ่าแล้วครับเลี้ยงอยู่ในแผ่น petri dish นะครับต่อไปจะเป็น fermentation อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่เนื้อกรัมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดคนบอกว่า100กรัม 300,000 บาทแล้วณวันนี้ราคามันประมาณนั้นนะครับว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าeconomy scale นะครับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันจะทำให้ราคาลดลงได้ซึ่งถามว่ามันจะ disrupt ได้ไหมลองคิดดูนะครับถ้าต่อไปคุณจะกินเบอร์เกอร์โดยที่ไม่ต้องไปเลี้ยงวัวนะครับโดยที่ไม่ต้องเกิด waste มหาศาลนะครับโดยที่ไม่ต้องไปฆ่าวัวบอกสัตว์ใหญ่ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับปลาของเราไม่ต้องไปจับปลาแล้วนะครับถือว่าปลาหมดท้องสมุทรไม่ละครับเราเลี้ยงปลาในแผ่น petri dish ได้ตอนนี้มีเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นหลายที่เลยนะครับเราเองก็มีความสนใจพอสมควรเพราะมันเป็นไอเดียหนึ่งที่อาจจะมา disrupt ทั้ง food industry ตั้งแต่ farming จนถึง food sourcing ได้เลยนะครับสไลด์ต่อไปผมเลือกมา 2-3 อย่างเท่านั้นนะครับอีกอันนึงจะเห็นว่า meat free product ก็ลิงก์ไปด้วยกันจะเราเคยได้ยินบริษัทอันนี้พอสมควรละนะฮะ Burger Formerly Known as Plant นะครับอันนี้มันมี product ที่ออกมาทางด้านนี้เยอะมากนะครับตั้งแต่ fermentation algae หรือแค่เป็นผักvegetable ทั้งหลายไปของเมืองไทยอาจจะเกิดว่าอาหารมังสวิรัติก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมัน booming พอสมควรแล้วก็ให้ texture รสชาติใกล้เคียงกับเนื้ออย่างมากนะครับผมเห็น product หนึ่งซึ่งเป็นไก่ตกใจเลยว่ามันได้กินไก่เพราะว่ามีถึงขนาดเส้นใยโปรตีนเหมือนไก่เป๊ะเลยนะครับอันนี้รสชาติอาจยังไม่ได้แต่ว่าถ้ามันทำได้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยต่อไปเราอาจจะมองภาพแล้วกันนะฮะหลายคนบอกว่าเนื้อสัตว์มันไม่ดีเขาสามารถจะปรับปรุงให้เป็นโปรตีนเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดครบถ้วนได้เพราะนั้นทางนิวทริชั่นก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มองภาพว่า disrupt ขึ้นมาแน่เริ่ม disrupt แล้วด้วยนะครับแต่ disrupt ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูต่อไปอ่ะต่อไปนะฮะสไลด์ไม่ใช่ละงั้นโอเคครับขอบคุณมากครับท่านต่อไปดร.สุภเกียรติครับในคำถามเดียวกันเลยครับก็คือมุมมองของผลกระทบนะครับที่เกิดจาก disrupt technology นะครับที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารครับถ้ามองในมุมของ disruption นะฮะมองว่ามันคงไม่ได้ disrupt ไปมากสักทีเดียวแต่ว่ามันไม่ถึงกับฆ่าเทคโนโลยีเก่าแต่มันมองเป็นว่าโอกาสที่เราจะวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะพัฒนาต่อมันคืออะไรเท่านั้นเองเพราะนั้นจากที่ดร.ธัญวัฒน์บอกนะครับผมขอพูดในเชิงของพวก commercial trend นิดนึงละกันว่าเทรนด์มันมาเหมือนกันเลยฮะว่าวันนี้คนเรากินเนื้อน้อยลงแล้วเรากินแพลนต์มากขึ้นเพราะนั้น we are eating much less meat นั้นเทรนด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเทรนด์ของพืชแต่ว่าเราทำยังไงให้พืชเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันเหมือนสัตว์ได้แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจอาหารเองฮะมันไม่สามารถที่จะอยู่แค่ตัวของ product แล้วเราก็ develop แต่ product ขึ้นมาได้เพราะนั้นเมื่อเรามองไปข้างหน้ามากๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือฐานของ services เราจะพยายาม merge ระหว่างตัวของ product กับ service เนี่ยเข้ามาด้วยกันเพื่อให้ทำให้สินค้าและการบริการเนี่ยมันเข้าไปสู่พวกกลุ่มของ gastronomy ให้มากขึ้นเพราะนั้นเทรนด์ตรงนี้มันก็จะโตมากขึ้นในมุมของอันนี้เป็นข้อมูลมาจาก Economic Forum ของปีที่เขา forecast เอาไว้ในปี2030นะครับว่าโลกเราเนี่ยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าทุกคนมองว่าทุกวันนี้อาหารเป็นพิษคือมันยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบปลอดภัย 100% เพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะให้อาหารของเราเนี่ยสามารถเป็น health remedies กับเราได้ด้วยเรากินอาหารแล้วเหมือนกินยาเข้าไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกินอาหารเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เป็นโรคแล้วเรามานั่งเทคยาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะรักษาเรามองว่าอาหารมันสามารถเป็น preventive trend ที่จะรักษาชีวิตและก็ร่างกายของเราไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวเทรนด์อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของอาหารขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้มันก็เติบโตไปในเรื่องของกลุ่มของดิจิตอลที่มากกว่านะครับขอสไลด์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวของอาหารจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่6แฟกเตอร์ที่ค่อนข้างสำคัญที่จะไปเกียร์ให้เกิดตัวของ disruptive ในกลุ่มของฟู้ดเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากที่เราเคยคุยกันไปแล้วแหละฮะว่าตัวของ safety เนี่ยสำคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทรัสต์ต่างๆหรือว่าฟู้ดเชนที่เขาสามารถจะ track กลับไปที่ตัวของต้นทางได้ว่า material เนี่ยมันมาจากฟาร์มไหนกลุ่มของเกษตรกลุ่มไหนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ food sustainability ว่าแบบเราทานเข้าไปเนี่ย
ตัวของอุตสาหกรรมมันตอบโจทย์อะไรให้กับตัวของสังคมหรือโซเชียลพวกนี้ได้ด้วยไม่ใช่ว่าแบบว่าเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ในเรื่องของถ้าจะกินเนื้อสัตว์ก็คือไปฆ่าสัตว์แต่ว่าเนี่ยพวกอาหารจากมีต่างๆอาจจะไม่ต้องมาจากสัตว์อีกแล้วก็ได้ฮะเพราะฉะนั้นตัวของ natural เนี่ยก็จะวิ่งเข้ามา approach เรามากขึ้นว่าเมื่อ3เทรนด์เนี่ยที่วิ่งเข้ามาเนี่ยแน่นอนเราหนีไม่พ้นเรื่องของ health แล้วก็ wellness trend นะฮะเพราะฉะนั้นตัวของ health และ wellness trend เนี่ยจะมาตอบโจทย์ของทุกๆการเกียร์ไปในอุตสาหกรรมอาหารให้มากขึ้นแน่นอนมันประกบไปกับตัวของ convenience เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมธุรกิจอาหารบางทีเราทำ innovative food ออกมาเราทำ innovative drink ออกมาแต่แบบลักษณะการเข้าสู่ถึงผู้บริโภคเนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัว service เนี่ยเข้าไปประกบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีตัว service เข้าไปประกบไม่ว่าจะเป็น track and trace หรือว่าตัวของ QR code ที่ทำให้เกิด consumer experience เกิดขึ้นนะฮะมองว่าอุตสาหกรรมอาหารจะ disrupt ขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกมันจะไม่อยู่แค่ตัวของ product difference ในตลาดอีกต่อไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นทางขวามือเนี่ยเป็นข้อมูลจากกลุ่มของ Actech นะฮะที่เขาบอกว่าณวันนี้โลกของเรามีการเติบโตมากขึ้น population ของเราก็สูงมากขึ้นในวันข้างหน้าเนี่ย food demand มันจะโตขึ้นอีกประมาณ2เท่าอีก20ปีเนี่ยจะโตขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มของ plant based ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมองกลับมาในประเทศไทยเนี่ยบ้านเราเองมี bio resource ที่โดดเด่นหลายอย่างที่เมืองนอกเขาไม่มีเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสที่ประเทศไทยจะ disrupt ได้ไหมเนี่ย disrupt ได้นะฮะไม่ใช่ disrupt ไม่ได้แต่ว่าเราต้องมานั่งโฟกัสกันว่าพืชหรือแพนกลุ่มไหนเนี่ยมันสามารถ scalable เข้าไปในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารได้ตอบโจทย์อาหารโลกได้มากขึ้นนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันขอบคุณครับแล้วดร.วรรณพล่ะครับในฐานะนักวิจัยครับคิดเห็นอย่างไรว่า disruptive เนี่ยมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและมีแนวโน้มอย่างไรบ้างครับจริงๆเนี่ยผมว่ามีผลเยอะนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมว่าถ้าดูเนี่ยขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับจะคล้ายๆมีความกังวลคล้ายๆกับดร.ธัญวัฒน์ที่พูดนะครับว่าอะไรเนาะมัน disruptive สไลด์ถัดไปครับถัดไปครับให้มันเลยไปอย่างส่งเดี๋ยวนะครับก็คือจริงๆเนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเทคโนโลยีที่มีเนี่ยมันใช่ไหมนะครับเพิ่นผมก็เลยไปลองไปดูอินเทอร์เน็ตดูลองเช็คดูว่ามันมีคนดีไฟว่าอะไรบ้างเนาะแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะถือเป็น disruptive technology ได้ไหมมันมีเทอมหนึ่งที่มันตรงนะครับมันเป็นปรับสไลด์ไปเรื่อยๆได้ไหมครับผมไม่รู้เบอร์อะไรผัดปรับไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไปอีกเลยครับไปอีกเริ่มอีกเลยครับไปอีกครับไปครับอันนี้แหละครับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับอยู่ในนี้แหละครับมันเรียงไปเรียงมามันมีเทอมหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่บอกว่าจริงๆเนี่ยตัว disruptive technology นี่คืออะไรมันคือ innovation ที่ตอบโจทย์นั่นแหละใช่แล้วแหละคือมันสามารถจะ provide service new service เป็นอะไรไม่รู้แหละสั้นมันคือ solution innovation นะครับผมรู้สึกอ๋อนั่นคือสิ่งที่เราทำนะใช่นะครับหลักๆเนี่ยเราจะได้ยินจากที่พูดคนส่วนใหญ่จะพูดเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยมันมีผลกระทบมากผมว่าเป็นเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีมาแน่ๆอยู่แล้วเรื่องดัตเตอร์เบสสำคัญมากนะครับมันจะเปลี่ยนแพทเทิร์นของการทำโปรดักชันเกือบหมดเลยนะครับเราพูดถึงเรื่องฟู้ดโปรดักชันนะครับมันอะไรนะอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์นะครับเราพูดถึง IoT เราพูดถึง AI ต่างๆนานามันร่วมกับการควบคุมกระบวนการผลิตหมดเลยนะครับแต่ที่เกี่ยวกับฟู้ดจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าคือเรื่องฟู้ดโปรเซสซิ่งในเรื่องของในกลมๆที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นไวยูเชนนะครับแล้วลองดูนะครับไอ้ตรงที่มีปีกเนี่ยมันคือแต่ละเรื่องที่มีความสำคัญในแต่ละเรื่องนะครับอันนั้นเป็นโฟกัสเป็นเทรนด์ที่ผมว่าผู้ประกอบการเอกชนทุกรายเนี่ยควรจะต้องให้โฟกัสมันเพราะนั่นคือเทรนด์คือมันจะตรงกับที่หลายๆท่านพูดมานะครับถ้าในเรื่องของฟู้ดโปรเซสซิ่งเนี่ยหลักๆผมเข้าใจว่าเรื่องถ้าเราไม่พูดเรื่องดิจิตอลเรื่องที่เกี่ยวข้องคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดโปรเซสซิ่งนะครับเราพูดถึง non thermal processing นะครับเราพูดถึง next generation preservation นะครับเราพูดถึงเราควรต้องคิดถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในการที่จะลด food loss food waste อะไรบ้างนะครับเราพูดถึง green process นะครับอะไรบ้างที่มันคือ solution สำหรับวันนี้อันนั้นคือ disruptive หมดเลยนะครับในเรื่องของ functional ingredient เนี่ยคือเรื่องของ natural organic green functional นี่คือ keyword ที่อยู่นะครับเรื่องของ food safety testability เราก็พูดถึงมันก็เรื่องของจริงๆเนี่ยมันมีถึงเรื่องอาจจะเป็นหมายถึงเรื่อง packaging
ด้วยแต่มันคือ intelligent active packaging มันไม่ใช่ just packaging นะครับIoT digital ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ e-market อะไรไม่ต้องพูดถึงนะครับมันก็เกี่ยวตรงนั้นอยู่อีกอันนึงที่เกี่ยวข้องมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่อง personalized food food for specific group นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกัดไมโครไบโอมนะครับเรื่องของโอมิกต่างๆที่พูดถึงโอมิกเนี่ยไม่ใช่แค่โอมิกอย่างเดียวแล้วมันมีตั้งแต่จีโนมิกทรานสคริปโตมิกนะครับหรือเมตาบอลิกไมโครไบโอมไอ้พวกนี้มันคือศาสตร์ต่างๆที่มันเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่มันทำให้ได้ข้อมูลขึ้นมานะครับการที่จะเอาข้อมูลทั้งนี้มาอินทิเกรตการanalyze มันจะให้เกิดประโยชน์อีกมหาศาลซึ่งจะนำไปสู่ของการกำหนดรูปแบบของอาหารนะครับรูปแบบอาหารใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่อาจจะบอกดูแล้วไม่เกี่ยวเลยคือเรื่อง traditional food อย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดขายเป็นจุดต่างๆนานาที่มันจะเป็นส่วนที่ผมคิดว่าเข้าใจว่ามันต้องการ innovation ต้องการการเอาความรู้ต่างๆที่มีเนี่ยมาแพ็คเกจให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจริงๆเนี่ยมันมีผลไหมมันมีผลนะครับเพราะใหญ่โลกต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตามแล้วเราต้องบางทีถามว่าเราจะนับล้ำได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะจากบริบทปัจจุบันที่เห็นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่เราต้องคิดและต้องทำอีกเยอะมากแต่การทำอนาคตที่ผมรู้สึกว่าจะเป็นทางออกที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนเราเก่งคนละอย่างกันนะครับและจริงๆเนี่ยในมุมของผมที่ผมมองอยากมองถึงให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยด้วยบริบทของสวทชหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำได้แน่นอนนะครับครับขอบคุณมากครับก็ทั้ง3ท่านนะครับก็พูดตรงกันนะครับว่าจริงๆแล้วบทบาทของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือการ disruptive ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันย่อมจะมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับ supply chain แล้วก็ในเรื่องของ internal value chain ของอุตสาหกรรมอาหารนั้นๆที่จะต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับเพื่อจะทำอย่างไรให้เกิด customer value ในอนาคตนะครับทีนี้มาถึงคำถามที่สำคัญครับในการที่เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ผลกระทบต่างๆมามากมายแล้วแต่ในการที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาใช้ครับอยากจะเริ่มต้นที่ดร.ธัญวัฒน์ครับว่าในการที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้เนี่ยมีอุปสรรคอะไรอย่างไรบ้างครับที่ผู้ประกอบการควรจะต้องเตรียมรับมือรวมไปถึงว่าอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยครับผู้ประกอบการจะสามารถมองในอีกมุมนึงเป็นโอกาสในที่เป็นลักษณะของความท้าทายต่อการรับมือกับอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับครับขอบคุณครับคำว่าคำถามนี้เป็นคำที่ดีมากพอสมควรเพราะว่าไทยยูเนียนเราเองเนี่ยอย่างว่าประมาณอยู่ประมาณ40-41ปีนะครับเราก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ใน40ปีที่ผ่านมาอย่างที่ว่าเราก็ยังบอกว่าการผลิตปลากระป๋องมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ณวันนี้เนี่ยจะบอกว่าโลกมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถตอบสนองได้เร็วพอในการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่ามันเปลี่ยนเป็นยังไงนะฮะคอน sumer เนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการคอน sumer ได้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าความต้องการอาหารในแคตตากรีเราก็จะลดลงความจริงเราเห็นอยู่แล้วว่า อันนี้ก็พูดติดตลกนะครับบริษัทผมเองว่าวันนี้ใครอยากกลับไปกินปลากระป๋องบ้างครับนะครับก็อาจจะหัวเราะกันว่าไม่ละครับผมมีอย่างอื่นทานดีกว่าใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าใครอยากกลับไปทานปลาบ้างอาจจะมีคนที่ยกมือขึ้นเยอะมากนะครับงั้นเราตอบสนองว่าเราทำยังไงให้เขารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นี้ตอบสนองความต้องการให้เขาได้นะครับจริงแล้วเป็น product ที่ safe แล้วก็รสชาติก็ดีแต่ว่าอาจจะไม่ตอบสนองเขาแล้ววันนี้เพราะนั้นเทคโนโลยีที่เราเข้ามาเนี่ยยังไงแล้วต้องเป็นเทคโนโลยีที่ consumer ยอมรับนะครับ2ก็คือว่าณวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าเรามีคนทั้ง 50,000 คนในโรงงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วมั้งนะครับทำยังไงที่เราสามารถจะผลิตได้จะ disrupt ในการผลิตนะครับในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ efficiency กับ cost เพราะมันจะเป็น quality ด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยซึ่งมีความแตกต่างอันนี้ผมจะมองเสมอว่าทำแล้วต่างหรือเปล่าถ้าทำแล้วต้องต่างที่ดีด้วยนะไม่ต่างไม่ดีถ้าทำแล้วไม่ต่างเนี่ยนะครับทำไปทำไมนะครับบางคนนี่อาจจะมองแค่ว่า efficient ก่อนแล้วกันโอเค efficient เป็น foundation แต่เราจะต้องสร้างความต่างให้ได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าการทำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมีคอสค่อนข้างจะสูงมากนะครับหลายๆอย่างถ้ามันก็เป็นความเสี่ยงในบริษัททุกบริษัทที่จะนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีซึ่งอาจจะยังไม่เคยมีก่อนเกิดขึ้นได้อย่างเช่น product ที่ผมให้ดูตัวเมื่อกี้นะครับ
ลงทุนมหาศาลเป็นเครื่อง high pressure processing นะครับจะเป็นเครื่องแรกๆของประเทศแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่มากนะครับพนักงานของเราบุคลากรก็อาจจะอยากไม่พร้อมเพราะนั้นเราต้องมองภาพว่าเทคโนโลยีต้องผลิตผลให้ได้ตอบสนองคอน sumer แล้วเราต้องสามารถจะรองรับเทคโนโลยีนั้นได้ในบริษัทด้วยบุคลากรก็ต้องพร้อมนะครับเพราะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่แล้วเราจะแมทช์เทคโนโลยีกับ product เรายังไงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับขอบคุณมากครับดร.สุภเกียรติล่ะครับในมุมของบริษัทมารีมองว่าอุปสรรคในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นอย่างไรบ้างครับถ้ามองถึงอุปสรรคเนี่ยน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับเทคโนโลยีที่ approach เข้ามาในตัวของอุตสาหกรรมเราฮะแต่ว่ามองถึงโอกาสก่อนละกันโอกาสเนี่ยค่อนข้างมีเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทุกๆวันเนี่ยเรามองว่าสินค้าและการบริการที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์การ customize ของลูกค้าได้มากขึ้นเพราะนั้นตัวสินค้าที่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยต้องดูว่าเราให้อะไรกับผู้บริโภคได้บ้างที่นอกจากตัวของ value chain ของบริษัทจะได้เท่านั้นเองฮะเพราะนั้นถ้าเรามองว่าสินค้าเนี้ยออกไปถึงมือผู้บริโภคได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ต้นน้ำได้รับแต่ผลกระทบมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรามองว่านวัตกรรมเนี่ยมันควรที่จะตอบโจทย์ไปถึงทุกเชนของ value เพราะฉะนั้นวันนี้ value chain มันไม่เป็นเส้นตรงแล้วฮะ value chain มันเป็นวงกลมมันเป็น circle ไปละเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้เราเริ่มต้นจากเกษตรกรเป็นผู้ที่ delegate ตัวของ value ที่สูงที่สุดของ material ให้กับอุตสาหกรรมแล้ว leverage product ออกมาไปสู่มือผู้บริโภคเพราะนั้นในทางเดียวกันถ้าเราไม่ได้ดึงตัว value กลับมาที่ตัวของเกษตรกรรมทุกอย่างก็จะไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคหมดซึ่งถามว่าดีไหมก็คือดีนะฮะแต่ว่าในที่สุดมันก็จะไม่มีเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นทางต้นน้ำให้กับผู้บริโภคที่เราอยากจะได้เพราะนั้นตัวนี้เรามองว่านวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยมันคืออะไรบ้างส่วนในตัวอันนี้คือในตัวของโรงงานเองที่เราพยายามที่จะ execute เข้าไปนะฮะส่วนตัวของ process เองเนี่ยแน่นอนที่สุดเมื่อเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยผลกระทบหลายอย่างเลยฮะ1ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี transferไม่ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่คนของเราก็ยังไม่สามารถที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะรองรับเทคโนโลยีนั้นได้เพราะนั้น1ก็คืออาจจะติดต่อกับภาครัฐบาลที่เข้ามาช่วยงานเราเองหรือว่ามหาวิทยาลัยที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการทำงานด้วยฮะแล้วก็สเปเชียลิสต์จากต่างประเทศด้วยที่แบบเข้ามาช่วยให้เทคโนโลยีหรือวัตกรรมมันเดินได้ไวขึ้นอีกอย่างนึงน่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรคทางด้านกฎและมาตรฐานบางอย่างในบ้านเราที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์หรือว่ายังไม่ได้รองรับ private sector มากนักในเรื่องของการที่จะนำเอาอุตสาหกรรมมาใช้ในเรื่องของพวก regulatory ต่างๆที่มันจะเป็น constraint อยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถลด barrier ตรงนี้ได้เนี่ยมองว่าธุรกิจไทยหรือว่าเทคโนโลยีไทยเนี่ยมันน่าจะไปไกลได้มากกว่านี้อีกค่อนข้างจะมากนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราทำ disruptive technology เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีสูงขอบคุณครับในมุมของดร.วันนพล่ะครับคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีอุปสรรคหรือว่ากลายเป็นประเด็นในการสร้างความท้าทายให้กับด้านการศึกษาวิจัยยังไงบ้างครับผมว่ามากครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องดูว่าความสามารถในการทำวิจัยของเรานะครับจะสังเกตว่าเราต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นความต้องการเป็นเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศกับทั้งหมดเลยคำถามว่าถ้าภาควิจัยของไทยไม่สามารถปรับตัวได้คุณก็จะทำงานได้แค่ product development เท่านั้นเองนะครับคำถามมันเป็นความท้าทายนะครับผมไม่ได้คิดว่าเป็นอุปสรรคผมคิดว่าเราจะปรับตัวอย่างไรนะครับแต่การปรับตัวตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะไปไล่ให้ทันต่างประเทศเป็นไปได้ไหมนะครับมันอาจจะยากนะครับมันก็ต้องมองหาทางสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ก็คือว่าเราก็ต้องมองออกว่าเรามีอะไรอยู่ในมือเราอะไรคือ strength ที่เรามีเรามีรีซอสที่ดีเรามีอะไรที่ต่างประเทศไม่มีนะครับแล้วพยายามโฟกัสไปตรงนั้นเหมือนกับผู้ประกอบการเองเหมือนกันถ้าจะบอกว่าต้องการจะปรับปรุงนี่ต้องไปซื้อเทคโนโลยีนู่นเข้ามาเราต้องนั่งคิดแล้วเหรอคือบางทีมันหนีไม่พ้นต้องซื้อหรอกครับเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรหรือว่าจะมีวิธีการไหนไหมนะครับในการที่จะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยั่งยืนผมมีความรู้สึกว่าอย่างนึงคือว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าในภาคของวิจัยเองเนี่ยถ้าเราไม่พยายามทำอะไรที่มันแตกต่าง
นะครับแล้วบอกถึงความแตกต่างนั้นได้แล้วว่าไอ้ของที่แตกต่างต้องมีจุดเด่นนะครับมันจะอยู่ยากขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็หลักๆ ก็คือถ้าทำไม่ปรับตัวเราก็ต้องพึ่งพาของจากข้างนอกเกือบทั้งหมดและการพึ่งพาของจากข้างนอกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถจะแก้ปัญหาหรือคุณจะตอบสนองความต้องการของเราได้อีกมันหนีไม่พ้นต้องมาคัสตอมไมซ์อีกทีหนึ่งหรือไม่จริงการคัสตอมไมซ์คือเปลี่ยนเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีนะครับเพราะของบางอย่างเนี่ยมันถูก develop มา based on condition แบบนั้นนะครับเมื่อมาใช้ในเมืองไทยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมดูว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่จะทำอย่างไรที่จะปรับตัวกันนะครับครับขอบคุณมากครับผมเหลือเวลาอยู่6นาทีสุดท้ายนะครับสำหรับเสวนาครั้งนี้นะครับผมอยากจะให้แต่ละท่านนะครับได้แชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของอีโคซิสเต็มนะครับระบบนิเวศนะครับในฐานะที่แต่ละท่านก็เป็นคีย์เพลเยอร์ที่สำคัญนะครับในมุมมองของภาคเอกชนนะครับว่ามีมุมมองอย่างไรนะครับต่อการที่ประเทศไทยจะก้าวนะครับแล้วก็รับมือนะครับกับ disruptive technology นะครับและในการที่เราจะก้าวไปเป็น food 4.0 นะครับอย่างที่เราตั้งเป้าไว้จริงๆนะครับในมุมมองของดร.ธัญวัฒน์คิดเห็นอย่างไรครับครับอันนี้พูดถึงภาครัฐใช่ไหมครับครับครับเอาตามมุมมองเลยครับมุมมองเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ลงเวทีจริงๆแล้วผมเห็นว่าภาครัฐเนี่ยได้ support อุตสาหกรรมอาหารพอสมควรเลยผมชื่นชมจริงแต่ถ้าเรามองภาพไปจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐอื่นๆเพราะอย่างไทยยูเนียนเราก็เป็นบริษัทที่ global นะฮะก็มีรัฐบาลประเทศอื่นต้องบอกจีบเราพอสมควรผมว่าจุดหนึ่งคงอาจจะต้องมองว่าเราเบนช์มาร์กกับที่อื่นด้วยหรือเปล่านะครับจะบอกว่าเราทำดีพอแล้วหรือเปล่าผมว่าทำได้ดีแต่อาจจะมีต่อไปได้นะฮะด้าน incentive support นะครับตั้งแต่ financial หรือคนหรือบุคลากรซึ่งผมว่าเงินอาจจะน้อยกว่าบุคลากรนะครับยังไงที่สุดแล้วเนี่ยคนเรานะวันนี้เนี่ยผมมีนักวิจัยประมาณ120คนนะฮะ40เป็น PhD เนี่ยยังไม่เพียงพอแล้วหาไม่ได้นะครับตอนนี้เราเอาคนจากต่างประเทศเข้ามาพอสมควรซึ่งก็มีปัญหาพอสมควรนั้นจุดนี้เราเห็นด้วยนะครับว่า direction ของประเทศเราต้องไป 4.0 นี่เห็นด้วยแต่ว่าขอไปถึง 3.0 3.5 อะไรก่อนนะครับแต่ว่ามันก็เป็น incrementally นะครับแต่เห็นด้วยแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีการ support เรื่องสุดท้ายอาจจะเกินหลายนิดนึงก็คือเรื่อง regulatory นะครับอย่างที่ว่าอย.ของเรายัง 1.0 อยู่นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเทคโนโลยีได้ก้าวไปแล้วนะครับทำยังไงให้ regulatory หรือฝ่ายที่เป็นซึ่งฝ่ายcontrol นะครับ governance สามารถที่จะ move along ด้วยนะครับนี่สำคัญมากครับครับขอบคุณมากครับดร.สุภเกียรติครับมองว่าทุกภาคส่วนนะฮะมันมีความสำคัญในการที่จะดันเข้าไปสู่ฟู้ดหรือว่า 4.0 ได้ฮะไม่ได้เพียงแต่ private sector อย่างเดียวแต่ว่า public sector ด้วยก็สามารถที่จะพาเข้าไปด้วยกันได้ซึ่งมองว่า3กลุ่มอะฮะไม่ว่าจะเป็น private sector เอง public sector เองหรือว่าภาค support ต่างๆที่เป็น government พวกเนี้ยฮะต้องพากันผลักดันเข้าไปเพราะนั้นถ้า3ลูกมันเกียร์ไปได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยเชื่อว่าเราก้าวเข้าไปสู่ 4.0 ได้อยู่แล้วฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าต่อให้วันนี้ภาครัฐเองผลักดันมากขนาดไหนของก็เข้าไปสู่มือของผู้บริโภคแล้วก็ตลาดลำบากถ้าไม่มี private sector ต่อให้ private sector เป็นผู้ที่นำเอาสินค้าเข้าตลาดได้มากขนาดไหนแต่ไม่มีภาครัฐที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของ regulatory มันก็วิ่งเข้าไปในตลาดไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นความรู้ความสามารถของแต่ละท่านหรือว่าแต่ละหน่วยงานนะฮะมันสามารถที่จะเกียร์ทุกอย่างเข้าไปพร้อมกันได้พร้อมด้วยกันกับตัวของอย่างที่บอกว่าเรื่องของ challenge หรือว่าเรื่องของ specialist ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจำกัดในเรื่องของแต่ละสโคปซึ่งเราก็มองว่าจำกัดแต่ก็ไม่ได้ handicap อะฮะคือมันสามารถทำได้พร้อมกับ collaboration ต่างๆที่เรามีแต่ต่างกันตรงนิดนึงว่าถ้าทั้ง3 sector เนี่ยไม่ได้ก้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยทุกอย่างมันก็จะช้าไปหมดเพราะนั้นเราจะ capture ตัวของ disruptive trend ไม่ทันนะฮะแต่ว่าถ้าเราก้าวไปพร้อมกันเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก้าวไปถู 4.0 น่าจะได้ในอนาคตนะฮะหวังว่านะครับครับท่านดร.วันนกครับผมเข้าใจว่าถ้าพูดถึง ecosystem เนี่ยปัจจุบันนี้ดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อสัก5หรือ10ปีที่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับในฐานะนักวิจัย2ผมคิดว่าจริงๆก็ยังมีอุปสรรคอย่างบางอย่างพูดถึงนะครับพวกอย.อะไรพวกนี้ผมว่ามันมีตอนนี้เราพยายามจะหาวิธีการในการทำงานร่วมกับอย.นะครับหรือทำงานร่วมกับภาคเอกชนด้วยซ้ำไป
ทำอย่างไรที่จะต้องเดินไปด้วยกันให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันท้าทายในเรื่องของกระบวนการคิดพอสมควรว่ากลไกคืออะไรนะครับแล้วก็อย่างนึงผมก็สนก็เราปัญหาปัจจุบันนี้คือเรื่องคนจริงๆนะครับคือไม่ใช่คนไม่สามารถแต่หนึ่งคนไม่สามารถก็เป็นส่วนหนึ่งสองคือไม่มีคนด้วยนะครับไม่รู้คนหายไปไหนหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเคยบอกว่าเราไม่มีอะไรนะเราทำไอ้นี่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเงินบัตรเรามีเงินทำไอ้นี่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือก็ซื้อเครื่องมือมาให้ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะเราไม่มีคนแต่เพราะว่าผมก็ยังกลัวต่อไปว่าพอมีคนปุ๊บกลัวจะบอกว่าเราได้คนมาที่ไม่มีความสามารถตรงลงมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เพราะนั้นจริงๆเนี่ยอย่างที่พูดถึงนะครับเพราะว่าแนวทางวิธีการจริงๆคือต้องทำงานด้วยกันจริงๆนะครับแล้วก็ดึงความสามารถดึงศักยภาพทุกคนมามีเป้าหมายร่วมกันบินไปด้วยกันครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับเสวนาในวันนี้นะครับในหัวข้อเทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคตนะครับจะเห็นว่าจากที่วิทยากรพูดมาทั้งหมดนะครับโดยภาพรวมก็คือความสำคัญที่สุดเลยก็คือการชี้ให้เห็นถึง disruptive technology นะครับที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ผู้ประกอบการนะครับภาครัฐนะครับแล้วก็ consumer นะครับหรือผู้บริโภคจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสำคัญที่สุดการรับมือการรองรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับที่ผสมกลมกลืนกันแล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกันทั้ง3ส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ตัวผู้บริโภคเองคือส่วนสำคัญครับที่จะช่วยกันนำไปสู่ให้ประเทศเราก้าวไปสู่ที่สิ่งที่เราเรียกว่าฟู้ด 4.0 นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้สุดท้ายผมขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งครับขอส่งต่อเวทีไปที่พิธีกรกลางครับขอบคุณครับครับผมขอบพระคุณนะครับดร.กิติชัยนะครับที่ดำเนินการเสวนาในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับในช่วงนี้ครับขอเรียนเชิญครับรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีนะครับคุณสุวิภาวรรณสาธมนะครับขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรและก็ผู้ดำเนินรายการนะครับทั้ง4ท่านบนเวทีครับใครที่ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถามนะครับใบนี้นะครับหรือยังไม่ได้นะครับเรียกยกมือเรียกได้นะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่นะครับนำไปมอบให้นะครับแล้วก็กรอกแบบประเมินแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับข้างใต้นะครับหย่อนใส่กล่องด้านซ้ายขวาของห้องนะครับเพื่อที่ในช่วงท้ายนี้นะครับเราจะมีการจับรางวัลนะครับจับcash gift นะครับ4รางวัลรางวัลละ 2,500 บาทนะครับจากบริษัทไทยเดนทัลนะครับเชิญทั้ง4ท่านนะครับถ่ายรูปร่วมกันครับผมขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ4ท่านและคุณสุวิภาอีกครั้งหนึ่งครับ